สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ยุทธวงชาแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้วันที่16นะครับเดือน52567นะครับก็ติดราคาทุเรียนนะครับช่วงนี้ราคาทุเรียนต้องบอกว่าสูงขึ้นนะครับตามข้อมูลนะครับแล้วก็ตามที่ไปเดินมานะครับวันนี้มีมาแจ้งกัน2ตลาดเป็นตลาดสีประเมืองแล้วก็ตลาดไทยนะครับราคาขายส่งเนี่ยราคาขายส่งอยู่ที่เบอร์เล็กก็อยู่ที่1้0ยร้อยยนะครับ ส่วนเบอร์เบอร,เบอร์เบอร์กลางเนี่ยอยู่ที่145 150เลยวันนี้นะครับราคาสูงขึ้นมาอีกต้องต้องรอชมรอติดตามนะครับราคาวันนี้ส่วนเบอร์สวยก็อยู่1 0 5 106เนาะเห็นเห็นเมื่อวานเนี่ยนะครับเดินไปเดินมาหลายท่านก็คงเห็นที่ผมไปเดินนะครับราคาสูงมากเลยนะครับประมาณนี้แล้วก็มีราคาปีกด้วยนะครับราคาปีกที่ขายอยู่ที่สิวเมืองก็180-200ถึง200นะครับ180ถึง200นะครับเป็นราคาขายปีกที่ ขายอยู่ณเวลานี้นะครับไปเดินกันได้เลยนะครับแล้วเดี๋ยวจะมีงานด้วยนะครับไปไปดูกันเป็นกาลังใจให้กับพ่อค้าแม่ค้านะครับไปทางด้านตลาดไทยนะครับตลาดไทยเนี่ยเมื่อคืนไปดูนะครับอยู่ที่เบอร์เล็กเนี่ยอยู่ที่120นะครับใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ประมาณ1 0 0 130เนาะ130 130 145แล้วก็จนถึง150นะครับเบอร์สวย 150สสวยสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่สนใจนะครับก็ราคานี้เลยแจ้งวันนี้นะครับเมื่อคืนไปดูมาให้ก็มีของอยู่นะครับสำหรับพ่อค้าแม่ค้าที่กำลังคิดที่จะค้าขายทุเรียนนะครับแล้วก็แจ้งราคาฝากไปถึงพี่น้องชาวสวนด้วยนะครับที่ถามกันเข้ามาเยอะราคาปลายทางเป็นไงบ้างนะครับก็นี่ก็นำมาแจ้งให้กับพ่อพี่น้องนะครับส่วนทางด้าน ที่ตะวันออกนะครับไหนๆก็ไหนๆแจ้งไปอีกหน่อยแล้วกันนะครับที่ตะวันออกวันนี้เนี่ยหมอนทองนะครับ AB 170ถึง180เลยทีเดียวนะครับ AB หลายเจ้าที่เขาลงมาในราคานี้นะครับก็ถือว่าสูงอยู่นะครับ C ก็125ถึง130ครับ ABC ก็160ถึง170นะครับส่วนดีเนี่ย1น5นะครับ115 ชนี A B C 110้ครับราคาค่อนข้างสูงครับวันนี้ครับก็ลองลองดูกันนะครับนี่คือราคาโดยประมาณในวันนี้นะครับที่มีการขยับส่วนมันจะขยับยังไงเดี๋ยวผมจะคอมเมนต์ลงไปให้ก็แล้วกันนะครับอากมีความเคลื่อนไหวเบอร์ต่างๆแล้วจะคอมเมนต์มาหรือใครมีก็คอมเมนต์บอกกล่าวพี่น้องเราฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ